ฟานชอลนะครับก็สำคัญนะครับก็คือรูปพอร์เทรตไอ้การจัดพอร์เทรตนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับเพราะว่ามันต้องเชื่อมโยงกับชีวิตของคนจริงๆนะครับว่าจุดเชื่อมระหว่างภาพที่เป็น representation กับสิ่งที่ represented เนี่ยนะครับเพราะแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับมีเวลาว่างตรงกันแม้แต่เป็นกลุ่มเพนติ้งนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่มากว่าคุณจะเอาคนพวกนี้มาลงกันแล้วแต่ทุกคนมันก็ไม่เคยมายืนในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากนั้นทุกคนก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีคนที่จะวาดรูปแบบนี้นะครับกลุ่มเพนติ้งพวกนี้ก็จะต้องอาศัยจินตนาการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีช่องว่างเสมอระหว่างสิ่งที่เป็นรูปของจริงกับของเลียนแบบนะครับซึ่งก็เป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับในขณะเดียวกันการพูดถึงอัตลักษณ์ของคนนะครับเป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์มากกว่าศิลปินเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยนะครับดัชก็ไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้มากนักนะครับคนที่นั่งให้วาดนะครับก็อาจจะเป็นคนที่จะต้องวิตกจริตที่สุดเพราะว่าตกลงแล้วรูปของกูนั้นจะออกมาเป็นยังไงรูปของฉันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแม้ว่าเราเป็นคนดูนะครับดูแล้วก็อาจจะเป็นคนที่จะบอกว่าโอ้โหมันวาดได้ดีหรือมันวาดได้น่าเกลียดนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนวาดวิตกนะการยอมให้ถ่ายรูปตัวเองหรือวาดรูปตัวเองนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเราคิดไหมว่าตัวเราเองกำลังกลายเป็นภาพที่มีชีวิตนะครับแต่เราไม่มีชีวิตสิ่งที่เราหลงเหลืออยู่ก็คือภาพอันนั้นจะอยู่ไปตลอดตกลงแล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเรากำลังหลงเหลือให้กลายมาเป็นวัตถุแห่งภาพนั้นระหว่างการที่เราเป็น subject หรือเราเป็นนะครับเราเป็น agencyนะครับกับการที่เรากำลังกลายเป็นวัตถุนะนี่คิดแบบนี้ก็เหมือนกับคนจำนวนมากนะครับที่เวลาคนมากเราเคยได้ยินว่าคนสังคมชนเผ่าทั้งหลายไม่ยอมให้ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวคุณจะเอาวิญญาณฉันไปอะไรต่างๆเนี่ยไอ้การคิดแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไงสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนพวกนี้นั้นเนี่ยนะครับมีความภาคภูมิใจมากที่ตัวเองนั้นจะกลายมาเป็นพอร์เทรตความตายไม่ได้อยู่กับกรอบคิดนะครับของการเอาตัวเองไปเป็นหุ่นให้เขาวาดรูปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสถานะที่เราเรียกว่าเป็นออโตโทโนกราฟีนะครับหรือสภาวะหรือสภาพของการกล่าวถึงความตายที่เกี่ยวข้องกับความตายของตัวเองที่กลับไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นการนั่งหรือการวาดภาพตัวเองจึงเป็นสิ่งที่เหมือนกับพิธีกรรมบางหนึ่งภาพวาดตัวเองนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เสกสรรปั้นแต่งมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าบุคลิกภาพของคุณนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยภาพพอร์เทรตพวกนี้ภาพถ่ายพวกนี้เป็นภาพที่ในทางหนึ่งแล้วปิดบังอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับภาพวาดพวกนี้ภาพพอร์เทรตพวกนี้มันเหมือนกับการเล่นละครนะครับทุกๆคนนั่งให้วาดและก็รู้อยู่ว่าต่อไปในอนาคตจะมีคนมาดูกูจะมีคนมาดูเรานะครับแม้ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจะเป็นสภาวะที่สำคัญมากที่เรารู้ว่ารูปภาพพวกนี้ที่เป็นภาพพอร์เทรตนั้นมันจะมีคนมาดูนะครับกับสิ่งที่ตัวเราที่อยู่ในภาพนะครับคนดูนะครับที่อยู่ในภาพที่เราไม่เห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของจินตนาการนะครับที่สำคัญว่าคนที่นั่งอยู่ในภาพคิดว่าจะต้องมีใครบางคนที่มาดูเรานะครับส่วนเรานั้นก็เป็นคนจริงๆที่ไปดูภาพอันนั้นนะครับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่ถูกฟิโลโซไฟซ์ขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งซึ่งศิลปินอาจจะไม่เคยคิดแต่ศิลปินก็ตายไปแล้วนะครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ที่คนรุ่นหลังจะต้องมาคิดเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้นะครับว่าตกลงแล้วค
คนที่วาดภาพพวกนี้นะครับหรือคนที่อยู่ในภาพพวกนี้กำลัง acting อะไรอยู่ภาพหมู่นั้นเนี่ยนะครับทุกๆคนน่ะก็จะมองไปในทางไหนก็ได้ทุกคนไม่ได้จ้องตามาแบบภาพแบบ omnivorient นะครับที่ทุกคนนะครับเวลาเราเดินไปทางไหนแล้วนะครับภาพรูปตานั้นก็จะมองไปนะครับที่นะครับที่ omnivorient ที่พยายามที่จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมองเราอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับภาพหมู่นั้นทุกๆคนจะมองไปทางไหนก็ได้และยังมองไปตำแหน่งของคนชมหรือศิลปินคนเดียวก็ได้นะครับได้บทนะครับในความเห็นของนักประวัติศาสตร์ศิลป์คนสำคัญนะครับอลัวสิริเกลนะครับในหนังสือชื่อว่า Group Portrait of Holland นะครับในปี1902ได้กล่าวไว้ว่ารูปหมู่ในงานศาสนานั้นแสดงว่าไม่ได้มีคนจ่ายเงินเพียงคนเดียวแต่ภาพหมู่เป็นภาพที่แสดงคุณลักษณะของคณะหรือเป็นเพียงแค่คนคนเดียวก็ได้แต่กลับเป็นคุณลักษณะของคนแต่ละคนนะครับได้หรือไม่ทั้งหมดมันมีเอกภาพไหมหรือมันเป็นภาพของคนคนเดียวนะเนื่องจากว่านะครับคนนี้ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ศิลป์โดยตรงแต่เป็นนักวรรณคดีวิจารณ์ที่มามองภาพประวัติศาสตร์แฮร์รี่เบอร์เจอร์จูเนียร์นะครับบอกว่าเมื่อความเป็นเอกภาพได้ไหมเพราะการนั่งแต่ให้วาดแต่ละนั้นภาพนั้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนภาพหมู่นั้นเป็นปานภาพของเหตุการณ์สิ่งที่เห็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์คุณจะอธิบายภาพในทำนองแบบนี้เช่น The Night Watch ได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงประเด็นพวกนี้นะครับพอมีการยิงปืนออกไปนะครับใครสนใจนะครับก็ดูประเด็นของนักสร้างภาพยนตร์คนสำคัญนะครับปีเตอร์กรีนเวย์นะครับได้พูดถึงประเด็นเรื่องการยิงปืนนะครับเสียงปืนนะครับหรือลูกปืนที่วิ่งออกไปนะครับของ The Night Watch การวาดภาพหมู่นั้นฟรานซ์ฮอลคิดว่าเหล่าทหารพวกนี้นะครับไม่มีปัญหาในการที่จะเดินทางมาที่ฮาเลมในการวาดภาพแต่มันก็เกิดปัญหารูปหมู่ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีคนนะครับที่เมื่อกี้เราพูดนะครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือพาร์ทบาทที่เกิดของกลุ่มอัมสเตอร์ดัมนะจะมีคน 6-7 คนที่ไม่ต้องการไปนะครับจากเมื่อก่อนนี่จากอัมสเตอร์ดัมมาที่ฮาเลมนี่นะครับก็มันก็คงไม่สะดวกมากนักนะครับการวาดรูปก็จะเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับการวาดภาพแบบรูปหมู่พวกนี้นะครับต้นแบบสำคัญอย่างนึงนะครับก็น่าจะเป็นผลพวงของ The Last Supper ที่มันก็ไม่ได้เคยเกิดขึ้นจริงนะครับและมันก็เป็นเรื่องของงานเลี้ยงที่ทั้งหมดไปเป็นเรื่องของอุดมคตินะครับมันไม่เคยขายจ้างนะครับว่าใครแต่ละคนแต่คนมาจะมายืนข้างพระเยซูนะครับสานุสิทธิ์12คนอา12คนนะครับ13คนก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครมาอยู่ตรงนั้นนะเนื่องด้วยแต่ละคนนั้นถูกนำมาวาดแต่ละทีนะครับไม่ได้วาดไปทั้งหมดเดียวกันนะฟรานซ์ฮอลเองไม่ได้มีงานอยู่ในฮาเลมเท่านั้นนะครับนี่คือผลงานชิ้นสำคัญที่เขาติดต่ออยู่กับอัมสเตอร์ดัมนะครับ The Company of Captain Rainer Rell นะครับ and Lieutenant Cornelis Michel Braun นะครับในปี1637นะครับที่อยู่ที่ Wright Museum หรือที่เรียกว่า Merger Company นะครับรูปนี้อยู่ที่ Wright Museum ฟรานซ์ฮอลนั้นเนี่ยได้ค่าหัวคนละ66กิลด์ทั้งหมดก็จะมีราคาประมาณ 1,056 กิลด์ซึ่งถือว่าเป็นค่าจ้างที่สูงมากภาพ The Merger Company นั้นเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ต้องการให้สาธารณชนดูนะครับด้วยการที่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะใช้ที่ไหนเป็นที่วาดนะครับสถานที่จะมารวมตัวนะครับว่าจะมารวมตัวกันไงตกลงจะวาดที่ไหนนะครับก็ทำให้ฟรานซ์ฮอลทำงานชิ้นนี้ไม่สำเร็จจนกระทั่งปีเตอร์โคตนะครับศิลปินในศตวรรษที่17ก็มารับงานต่อศิลปินข้างนอกอัมสเตอร์ดัมนะครับจากข้างนอกอัมสเตอร์ดัมก็มีแค่2คนเท่านั้นที่ได้โอกาสนี้หน่วยงานที่ว่าจ้างนี้นะครับก็น่าจะเป็นผลมาจากการที่ฟรานซ์ฮอลได้วาด The Banquet of the Officer Caliber Civic Guard นะครับในปี1627นะครับที่อยู่ที่ฟรานซ์ฮอลมิวเซียมอันเนี้ยนะครับซึ่งเป็นงานภาพเลี้ยงอำลานะครับ
ภาพ The Banquet of the Officer นะครับอีกภาพหนึ่งนะครับภาพนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับก็เข้ามามีตำแหน่งในปี1624แล้วก็ในภาพนะครับก็จะมีคนที่ให้บริการถือเหยือกวายมีแก้วอยู่ในมือโดยยืนอยู่ข้างหลังทั้งหมดนะครับคน2กลุ่มในภาพนี้นะครับเชื่อมกันโดยคนถือมีดในมือขวาที่นั่งมองไปทางขวาของตัวเองและมองไปทางซ้ายมือของผู้ชมโดยตัวเองนั้นเป็นพวกที่อยู่ทางด้านขวามือของผู้ชมนะครับไอ้กลุ่มเซนต์เอเดียนนั้นนะครับตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1119ในฮาร์เลมทั้งหมดนั้นมีเซนต์เอเดียนเป็นพาทอนเซนต์นะครับสีที่ใช้ในภาพนี้ก็จะมีสีฟ้าสีขาวและสีส้มอันเป็นธงชาติของดัตช์ที่ใช้กันมาตั้งแต่ดัตช์เรโวลูชันในปลายศตวรรษที่16นะครับภาพ The Banquet of the Officer of St. George Material Company 1627เนี่ยนะครับในภาพนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีตัวละครในภาพที่มีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าภาพในปี1616ภาพปี1627แสดงความใกล้ชิดนะครับคนกลางที่ชื่อว่ามิเชลเดวาลนะครับถือแก้วเปล่ามองไปยังผู้ชมดังราวก็จะบอกว่าโอ้โหหมดแล้วนะวายฉันกำลังมีความสุขมากในขณะที่ภาพ The Merger Company นะครับThe Merger Company นั้นเนี่ยนะครับอีก9คนทางด้านขวาเป็นฝีมือการวาดภาพของปีเตอร์คอร์ตนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงจะมาวาดหรือไม่มาวาดนะครับนะครับที่อัมสเตอร์ดัมหรือจะมาที่ฮาร์เลมสำหรับภาพหมู่ของฟรานซ์2ที่นะครับก็จะมีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่อมานะครับเช่นนิโคลัสอิเลสปิกานอยนะครับ The Banquet of Civic Guard นะครับof the company of Captain Jacob Baker and Lieutenant Jacob Lelo นะครับโดยภาพของนิโคลัสเอลิสเบกหน่อยนั้นเนี่ยนะครับมีแค่3ใน4ของตัวแล้วก็นั่งชันแขนที่เอวแล้วข้อศอกนะครับชี้ออกมานะครับนี่ก็คืออิทธิพลที่มีฟรานซ์2สำหรับรูป The Merger Company นั้นเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายทั้งหมด7คนเป็นฝีมือของฟรานซ์2อีก9คนทางขวาเป็นฝีมือของปีเตอร์เปียตโกดนะครับโดยงานของโค้ดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือโค้ดนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นวาดรูปขนาดเล็กๆนะครับไม่ได้วาดรูปขนาดใหญ่ไอ้ภาพ The Merger Company นั้นคนที่ยืนทางซ้ายสุดเลยในผ้าคาดเอวสีเหลืองก็ดูจะเป็นคนที่มีความมั่นดูเป็นคนที่ดูมั่นใจมากนะครับด้วยรอยยิ้มของเขาท่าการยิงก็คล้ายกันกับคนใส่ชุดสีเหลืองที่ท่าทางดูลักษณะอ่อนช้อยมากกว่าที่จะเป็นภาพของกล่าวทหารท่าทางการเรียนแบบของคนทางขวามือจนไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครกันบ้างแล้วนะครับรูปทางด้านซ้ายมือก็เหมือนต่างคนต่างยืนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้คนของฝั่งฟรานซ์ฮอลที่ดูเหมือนกันว่าดูเหมือนกับว่าพอจะมีบทสนทนากันบ้างโดยเฉพาะพวกที่นั่งเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยนะครับของกู๊ดกับของฮอลก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดนะครับทุกคนพยายามทำราวกับว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้วาดนะฉันไม่ได้แอคติ้งนะครับตกลงแอคติ้งหรือไม่แอคติ้งนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับทุกคนก็ต้องแอคท่าให้วาดอยู่ดีการแอคท่าให้วาดนั้นนะครับเป็นการแสดงการลักษณะที่สำคัญของการแข่งขันกันว่าใครนั้นเจ๋งกว่ากันใครนั้นสุดยอดกว่ากันคุณลักษณะของภาพจึงบอกว่าถึงแม้ชั้นต่างคนต่างอยู่แต่ชั้นก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะครับเกี่ยวข้องกันนะครับคุณลักษณะของการเอาคนพวกนี้มาอัดกันเนี่ยนะครับมันยัดเข้าไปในภาพเนี่ยนะครับจนไปดูภาพลักษณะแอนก็เป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากนะครับที่ฮอลต้องการให้เน้นให้เห็นถึงการแข่งขันกันการวาดรูปหมู่นั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแต่งนิยายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆมันคือฟิกชันแบบหนึ่งนะครับเพราะแต่ละคนมันก็มาวาดกันในคนละแต่ละเวลาการวาดรูปหมู่ของดัชนัทเนี่ยนะครับแบบเนี้ยนะครับมีแต่ทางเหนือนะครับจะไม่ค่อยมีในทางต่างใต้รูปแบบนี้ไม่ใช่รูปครอบครัวนะครับอันเป็นสิ่งที่พบได้ตั้งแต่อดีตกาลมาแล้วรูปวาดเพื่อนรักกันเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พบได้ในทั้งในอิตาลีและในแฟนเดอร์รูปหมู่แบบฟรานซ์2เป็นรูป
ที่ทุกๆคนเต็มใจเข้ามาอยู่ในเป็นรูปหมู่ภาพแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายก่อนที่จะเกิดสงครามศาสนานะครับเมื่อมีสงครามประกาศอิสรภาพขึ้นความสำคัญของกลุ่มก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับเป็นนะเพราะว่าคุณต้องรวมตัวกันสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามภาพแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมมากจนกระทั่งถึง Treaty of Westphalia ในปี1648นะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับของยุโรปหลังจากนั้นนะครับภาพก็ค่อยๆเสื่อมคลายและหมดความนิยมนะครับหมดความค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงนะครับความชัดเจนนะครับจนกระทั่ง House of Orange นะครับในทศวรรษที่1670แล้วก็ค่อยๆหลงเหลือมาจนถึงยุคนโปเลียนนะครับหลังจากนั้นก็เสื่อมความนิยมภาพวาดตัวเองและเป็นกลุ่มนั้นเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากในหมู่คนชนชั้นสูงและคนรวยใหม่นะครับทั้งหมดมันคือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับถึงแม้ฉันจะเป็นปัจเจกแต่ฉันก็มีความสำคัญฉันเป็นกิลด์เป็นซิวิกการ์ดนะครับนะโดยภาพหมู่พวกนี้นะครับสามารถที่จะทำได้ทั้งในรูปของการที่เราวาดในบ้านหรือแบบที่ปรากฏเต็มที่สาธารณะเมื่อกี้ผมได้พูดวาดรูปหมู่นะครับในลักษณะของกลุ่มเลเจนด์เลเจนด์นั้นก็คือพวกที่ทำงานในแบบองค์นะครับทำงานองค์กรการกุศลนะครับองค์กรการกุศลพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่วาดได้ง่ายนะครับเป็นรูปที่ดูง่ายกว่าภาพหมู่ทางการทานเพราะภาพทั้งหมดของเลเจนด์นั้นมันแสดงถึงการที่ว่าฉันทำงานการกุศลฉันมีความห่วงใยและดูแลคนอื่นคอนเซ็ปต์คาริตัสซึ่งเป็นหัวใจของคริสตศาสนาในการทำงานการกุศลด้วยความเห็นของอลวนเทรเกลนะครับนี่เป็นการแสดงสถานะของสถาบันและคุณธรรมของบุคคลที่ทำงานสาธารณะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของวิธีของชาวดัตช์การจัดการวิธีแห่งการกุศลเป็นเรื่องของสิ่งที่ไซมอนชามานักประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับเรียกว่าembarrassment of the rich และ embarrassment of the beggar ที่ทำให้ทั้งสองอย่างนั้นนะฮะต้องมาอยู่ด้วยกันซึ่งการดูแลคนยากจนนั้นไม่ว่าจะมาจากคนคนรวยหรือคนจนนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำความยากจนนะครับเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะความยากจนนั้นอาจจะนำไปสู่การกบฏและการสร้างความวุ่นวายถ้าพูดในภาษาสมัยใหม่คุณต้องไม่ให้มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากเกินไปและคุณก็จะต้องดูแลพูดง่ายๆคือคุณต้องมีรัฐสวัสดิการคุณจะต้องมีโครงการต่างๆพวกนี้เพื่อมาดูแลคนจนไม่คนจนก็คือซึ่งมันก็เป็นคุณลักษณะสำคัญของปัญหาของคริสต์ศาสนานะครับในการที่คนจนนั้นมันลุกคือขึ้นมาตลอดนะครับตั้งแต่โรมันโบราณนะครับและไอ้การลุกคือของคนจนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดวิตกนะครับให้กับผู้คนต่างๆในตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่1จนถึงอย่างน้อยๆที่สุด1848นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือความหวาดกลัวต่อความก่อความวุ่นวายของคนจนเพราะฉะนั้นศาลสงเคราะห์เด็กกำพร้านะครับศาลสงเคราะห์คนจนในอัมสเตอร์ดัมนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับในปี1520การดูแลเด็กกำพร้านะครับก็จะเป็นเด็กจากชนชั้นกลางที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้เช่นเกิดจากการที่ท้องก่อนแต่งนะครับที่เราเรียกว่า born out of wedlock นะครับหรือเพราะว่าคุณไม่ได้แต่งงานรูปจานสตีนนะครับ The Burgher of Delft and his daughter ก็จะเป็นรูปที่สำคัญในกิจกรรมอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในข่าวต่อไปนะครับเราก็จะพูดกันถึงภาพความนิ่งของจานสตินยานสเตนนะครับไอการทำงานการกุศลพวกนี้นะครับยังถูกตีความไปได้ว่านะครับนี่เป็นเส้นทางของการได้รับการยอมรับของคนชนชั้นสูงในสังคมเพราะว่าคนนั้นเนี่ยนะครับทำงานการกุศลการวาดรูปครอบครัวก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นรูปแบบอีกแบบนึงนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับการวาดรูปครอบครัวจำนวนมากก็เป็นแบบคู่แต่งงานมากกว่าที่จะเป็นรูปครอบครัวที่มีเด็กนะครับเพราะว่าการมิวมีเด็กนั้นไม่ได้รับความนิยมมากนักการที่ไม่ได้ใช้เด็กนะครับในรูปวาดมากนั้นก็เพราะว่าค่าวาดเนี่ยมันแพงครับมันมีค่าหัวของมันนะครับอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับค่าหัวนั้นเนี่ยนะครับอาจจะถึง100 กิลด์นะครับ
นะหรือในกรณีของฮอลนะครับก็เยอะทีเดียวนะครับแต่ละโหแต่ละคนแต่ละคนนะครับภาพวาดของฟรานซ์ฮอลที่เป็นรูปคู่ Marriage of the Isaac Massa and Beatrix van der Rohe นั่นนะครับที่เราพูดกันมาแล้วนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะต้องจ่ายสตังค์สูงมากถ้าคุณไม่ร่ำรวยคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะครับผมได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าสิ่งพวกนี้นะครับคือผลพวงสำคัญคือได้รับอิทธิพลมาจากภาพของรูเบนนะครับซึ่งนะเดินทางมาที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเดินทางมาฮาเร็มในปี1612นะครับและนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะภาพวาดแต่ละภาพนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาพวาดที่ทำให้คนนั้นมีแก้มแดงมีหน้าตาสดใสนะครับก็น่าจะเป็นอิทธิพลสำคัญมาจากพอของภาพของรูเบนนะครับเปรียบเทียบได้กันระหว่างเช่นภาพของฟรานซ์ฮอล์ Portrait of the Unknown with the Skull นะครับหรือรูปหมู่ของเหล่าเลเจนด์แก่ๆทั้งหลายนะครับและให้นำไปเปรียบเทียบกับภาพของรูเบนที่วาดจานเวอร์โมเลนนะครับในปี1616นะภาพของรูเบนเป็นภาพที่ตอบสนองของคนชนชั้นสูงอย่างแน่นอนนะครับแต่ของฟรานซ์ฮอล์นั้นนะครับก็ไม่ใช่อริสโตแครตละนะครับเราได้กล่าวมาตลอดนะครับว่าภาพศิลปะของดัชนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญกับพวกจอห์นส์เพนติงนะครับซึ่งเป็นผ่านรูปชาวนาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไอ้การพาดด้านรูปแบบชาวนาหรือแบบตัวตลกหัวเราะขำขันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นรูปแบบอันหนึ่งที่สร้างความฮือฮากับวงการนะครับคนที่สำคัญคนหนึ่งก็คือแอดเรียนวาวเวอร์นะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในปี1605ถึง1618นะครับจะนะครับ638นะครับก็จะวาดรูปชีวิตอันเลวร้ายจนชั้นต่ำอารมณ์ของมนุษย์นะครับก็เราก็จะเห็นนะครับคนที่เห็นภาพพวกนี้ก็คือบูเกิลนะครับ The Elder นะครับแอดเรียนบราเวอร์นั้นเป็นลูกศิษย์ของฟรานซ์ฮอลนะครับหรือเปล่านั้นก็นำไปสู่ข้อสงสัยมากมายนะครับภาพของบราเวอร์นั้นนะครับก็ที่มีชื่อเสียงมากก็เป็นภาพ The Smoker พอก็จะอยู่ในจารีตแบบนี้เหมือนกันนะครับที่จะเป็นภาพบาดตลกนะครับดูแล้วนะครับสามารถที่จะหัวเราะล่าเริงได้ฮะฮอลนั้นเนี่ยนะครับฮะเป็นคนที่วาดรูปพอร์เทรตตัวเองมากไม่ได้เลยนะครับมากไม่ได้เลยก็คือมากเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะพบได้ในแหละบรานซ์ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับภาพของฟรานซ์ฮอลที่เป็นพอร์เทรตตัวเองนั้นมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับฮอล์เวลาบานแล้วเทียบกันไม่ได้นะครับดังนั้นเป็นไปได้ที่จะให้ศิลปินคนอื่นๆวาดนะครับแล้วก็เรียนแบบภาพวาดตัวเองนะครับการมีเซลฟ์การมีเซลฟ์พอร์เทรตนะครับเป็นสิ่งซึ่งนะจะเกิดขึ้นได้ก็คือไม่ได้วาดตัวเองนะครับมีคนบอกว่าภาพวาดตัวเองของฟรานซ์ฮอลใน Officer and Sir General St. George Civic Guard ในปี1639นั้นมีภาพวาดตัวเองอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับโดยถือว่าเป็นนะครับโดยอาจจะเชื่อกันว่าภาพนั้นอยู่แถวบนคนที่2จากซ้ายสุดนะครับภาพนี้สามารถที่จะเปรียบเทียบกับหน้าของฟรานซ์ฮอลนะครับของฟรานซ์ฮอลกับรูปภาพหน้าของเขาที่วาดโดยจาคอบโฮเบรเกนนะครับพอร์เทรตฟรานซ์ฮอลในปี1718นะครับซึ่งเป็นนะภาพของฮอลนั้นเนี่ยนะครับใช่หรือเปล่านะครับก็นำไปสู่ประเด็นคำถามนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้วาดรูปตัวเองมากนักนะครับการมีรูปเซลฟ์พอร์เทรตในลักษณะของกลุ่มนะครับรูปที่แสดงออกมาดูแล้วตลกนะครับค่อนข้างที่จะเก๊ๆกังๆรูปกลุ่มก็อย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับก็จะเป็นที่นิยมมากนะครับแม้กระทั่งรูปของรัมบานด็อกเตอร์ทูบนะครับก็เป็นรูปกลุ่มนะครับ
ของฮอลที่สำคัญนะครับที่เราพูดกันมาเมื่อกี้นี้ก็คือเรเจนนะครับในหนึ่งในนั้นที่เป็นเรเจนนั้นไม่ใช่มีแต่เรเจนผู้ชายเท่านั้นมันก็ยังมีเรเจนผู้หญิงด้วยเรเจนผู้หญิงนั้นเป็นกลุ่มคนที่ทำงานทางด้านสังคมนะครับภาพเรเจนฟรานซ์ที่ว่าที่ชื่อว่า The Woman Regent นะครับ1644กลุ่มพวกนี้นะครับก็เป็นพวกที่คอยดูแลคนแก่ภาพกลุ่มผู้หญิงพวกนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คืองานของโจฮันเนสเวิร์นสป็อกเฟิร์นสป็อกนั้นเนี่ยนะครับก็วาดรูป Woman Legend of the Elizabeth Hospital ในปี1641ภาพนี้อยู่ที่ฟรานซ์มิวเซียมผู้หญิงที่ดูแลเด็กกำพร้าเป็นภาพที่แสดงถึงคุณธรรมของเราพ่อข้าสำหรับภาพของโจฮันเนสเฟิร์นสป็องนะครับก็คือคู่แข่งคนสำคัญของฟรานซ์ฮอลภาพของโจฮันเนสเฟิร์นสป็องวูแมนเลเจนด์ออฟเดอะอลิซาเบธฮอสเซนอลิซาเบธฮอสปิตอล1641นั้นตาออกไปก็เพราะว่ามีเด็กๆ2คนอยู่ด้านล่างขวามือของภาพนะครับภาพของเฟิร์นสป็องนั้นเนี่ยนะครับไม่ค่อยแสดงความแก่ของผู้หญิงภาพของเฟิร์นสป็องนั้นเนี่ยนะครับผู้หญิงก็จะใส่ปกรัฟนะครับที่เป็นคล้ายๆผ้าลูกไม้นะครับที่ปีกยื่นออกมาเนี่ยนะครับที่เรานึกถึงนะครับในภาพของฝรั่งในยุคศตวรรษที่17นะครับรัฟนั้นเนี่ยนะครับที่นิยมใส่กันใน1640นั้นเนี่ยนะครับโทษที่วาดในปี1640นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมดความนิยมไปแล้วนะครับในคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วง1640ที่วาดรูปใส่รัฟเนี่ยนะครับคนแก่เท่านั้นที่ใส่นะครับขอปกรัฟนะครับผู้หญิง2คนในภาพเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปี1584ผู้หญิงคนเนี้ยนะครับผู้หญิงพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในภาพปี1641นั้นเนี่ยนะครับก็อายุประมาณ50กว่าแล้วต่อมานะครับภาพฟรานซ์ฮอลนะครับ The Woman Regent 1641นั้นไอ้1644นั้นเนี่ยนะครับไม่มีเด็กผู้หญิงภาพของฟรานซ์ฮอลภาพเด็กเล็กๆพวกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นภาพที่สร้างสรรค์มากๆนะครับสายตาของคนแก่อ่อนแรงไม่ชัดเจนภาพของฟรานซ์ฮอลแสดงให้เห็นถึงความแก่ของผู้หญิงผู้หญิงทางขวาก็จะมีแก้มที่แดงผิวของแก่เหี่ยวย่นนะครับแสดงผ่านมือนะครับมือที่เหี่ยวย่นนะครับชีวิตของผู้หญิงพวกนี้นะครับตาหน้าพวกนี้นะครับก็เป็นคนที่ใส่ชุดสีดำตามแนวทางของคาร์วานิสบ้านดูแลคนแก่นะครับบ้านพวกนี้นะครับก็อยู่ในบ้านดูแลคนแก่นะครับบ้านดูแลคนแก่ตั้งขึ้นนะครับในปี1609นะครับ Old MenI am house นะครับเป็นสถานที่ดูแลคนแก่ที่เป็นโสดภาพผู้หญิง Regents นะครับก็คู่กับภาพกลุ่มผู้ชายที่ฟรานซ์ฮอลวาด Regent of the Old Man I am house ในปี1664เช่นกันก็คือมีคนดูแลคนแก่ที่เป็นคนแก่ที่เป็นโสดนะครับแล้วผู้หญิงแก่นะครับภาพเรเจนต์นั้นนะครับจึงเป็นภาพที่มีทั้งภาพผู้ชายและภาพผู้หญิงนะครับฟรานซ์ฮอลเรเจนต์ออฟเดอะโอลด์แมนส์เอมเฮาส์1664เช่นกันนะครับเป็นรูปผู้หญิง5คนแบบเดียวกันกับผู้ชาย6คนในภาพของผู้ชายที่วาดในปีเดียวกันในขณะนั้นฮอลน่าจะอายุ81หรือ82แล้วนะครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับแลมบานก็วาดรูปผู้หญิงแก่ที่ชื่อว่ามาร์เกเรต้าเดอเกียในปี1661ที่มีสายตาของคนแก่ที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าไร้ซึ่งแววตานะครับทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงพวกแก่พวกนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วภาพฟรานซ์ฮอลเรเจนต์ออฟเดอะโอลด์แมนแอมเฮาส์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนกลางเนี่ยมีผมที่ยุ่งเหยิงหมวกไม่ได้ใส่กันให้ดีเหมือนจะหลุดหน้าตาก็เหมือนคนเพิ่งตื่นสางเมานี่ช่วงเป็นช่วงของการที่คนเนี่ยนะครับผู้ชายนิยมไว้ผมยาวใส่เสื้อผ้าเช่นแบบเดียวกับภาพของฟรานซ์ฮอลนะครับ Portrait of a Man in Kimono เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับในช่วงศตวรรษที่17นั้นเนี่ยสินค้าจากตะวันออกนั้นเนี่ยนะครับที่ไปพร้อมกับ VOC หรือกับกิจการต่างๆพวกนี้ซึ่งดัตช์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการค้ากับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเอาสินค้าจากตะวันออกเข้ามาเป็นจำนวนมากและสินค้าพวกนี้มีราคาแพงเช่นเครื่องช่วยชามจากจีนสลักขาวน้ำเงินต่างๆพวกนี้นะครับเทคศิลปะแบบชินเวอร์ซิลีที่ได้ความนิยมอย่างมากนะครับส่วนภาพฟรานซ์ฮอลเลเจนด์ออฟเดอะโอลด์แมนแอมเฮาส์เนี่ยนะครับ1664เนี่ยนะครับผู้หญิงซ้ายมือคนแรกสุดนั้นแบมือออกมาผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางจะเป็นคนที่ยังแอคทีฟอยู่มาก
ส่วนผู้หญิงคนที่สองก็เอามือหุบเอาไว้นะครับแต่ไม่ได้กำมือโดยมองออกมาโดยมองออกมาที่ว่าแต่ก็ไม่ได้มองออกมามองออกมานะครับแต่ไม่ได้มองไปภาพมองที่ใครท่าทางของผู้หญิงที่คนที่สองจากซ้ายมือนะครับมือลอยส่วนผู้หญิงคนที่สามนั้นมือถือพัดและถุงมือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำอะไรไม่เกินไม่มากเกินไปนะครับนะต้องไม่คืออันนี้ก็คือไอเดียเรื่อง nothing in excess นะครับนะต้องใส่ปิดเอาไว้นะครับต้องมีอะไรบางอย่างปิดเอาไว้ต้องไม่ต้องแสดงมากเกินไปส่วนเธอนะครับก็เป็นคนที่มองออกไปสู่ผู้ชมนะครับซึ่งผมได้บอกแล้วนะครับประเด็นอันเนี้ยนะครับในเรื่อง spectator ของคนดูเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกมือเป็นอะไรที่ใช้กันมากในงานของดัตช์นะครับการแสดงท่านะครับในงานของฟรานซ์ฮอลอาจจะเป็นอะไรที่มองยากมากว่าเป็นการแสดงท่าหรือต้องการทำให้คนเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือทำแบบนั้นจริงๆการนำเสนอว่าอะไรเป็นเพียงแค่อุดมคติจึงเป็นประเด็นซึ่งสำคัญมากว่าตกลงมันเป็นความจริงหรือมันเป็นเพียงแค่อุดมคติหรือทั้งหมดมันเป็นแค่เรทอริกในการที่จะชักจูงให้ผู้คนคล้อยตามกับสิ่งที่นำเสนอภาพเลเจนด์ก่อนหน้านี้ก็เป็นภาพฟรานซ์ฮอลนะครับเหมือนการฟรานซ์ฮอลเลเจนด์เซนต์อลิซาเบธนะครับฮอสปิตอล1641โดยภาพทั้งหมดนะมีคน5คนคนที่5ขวามือสุดนั่งเหม่อลอยนะครับลองราวกับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครอันซีโกนั้นนะครับบอกว่าไอ้ท่าทางประหลาดพวกนี้นะครับเป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดความแตกต่างการนำเสนอด้านข้างนั้นเนี่ยการนำเสนอภาพด้านข้างเป็นการเหตุมากกว่าที่จะเป็นภาพตรงหน้าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเพราะดัตช์เองไม่นิยมภาพด้านข้างโดยชายคนที่4เห็นด้านข้างนะครับก็มีคนที่5ที่มองไปแล้วก็ที่เหลือเหมือนกับมองมาที่ผู้ชายที่เห็นแค่ด้านข้างโดยมือวางเด่นอยู่บนโต๊ะต่างคนต่างก็อยู่ในโลกของตัวเองต่างคนต่างไม่สนใจนี่คือประเด็นที่เราพูดกันมาตลอดนะครับว่าทุกคนเหมือนกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันทั้งสิ้นทุกคนต่างคนต่างทำภาพที่เหมือนกันกับการจับช่วงเวลานะครับฟรีสเฟรมแบบนี้ที่คนต่างคนต่างทำอะไรบางอย่างมากกว่าที่จะเป็นอะไรบางอย่างที่นั่งแสดงนิ่งๆหรือแสดงท่าแบบท่าสวยงามแบบโปรเทสทั่วๆไปนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยมันโพสหรือมันไม่โพสภาพวาดที่กำลังจับภาพการเคลื่อนไหวหรือการทำให้ฟรีสเฟรมทำให้จับเวลาที่หยุดนิ่งนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนนั้นเนี่ยนะครับต่างทำอะไรของตัวเองนะครับที่ตัวเองต้องการจะทำทั้งหมดมันคือการแสดงความเป็น collective หรือมันเป็นการแสดงคุณลักษณะของปัจเจกชนแต่ละคนเพราะภาพถ่ายตัวเองแบบรวมหมู่หรือ group self portrait นั้นเนี่ยนะครับในขณะนั้นมันยังเกิดขึ้นไม่ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นภาพวาดสิ่งที่มีร่วมกันอย่างหนึ่งของคนพวกนี้นั้นก็คือมันเป็นเพียงเวลาที่คนทุกๆคนนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับในความเห็นของ legal ภาพที่คนกำลังเห็นคนกำลังจะลุกออกจากเก้าอี้นั่งนะครับอีกด้านหนึ่งของรูปของ Rembrandt Sampling Official of the Draper Guild นะครับมันก็เหมือนกับเป็นการ capture moment อันหนึ่งนะครับของภาพกอบคิดว่านี่เป็นเวลาที่ทำให้คนดูหรือเป็นเวลาของคนดูเป็นสิ่งที่ดูจะมีความสำคัญแต่นั่นเป็นความคิดของคนสมัยใหม่หรือเปล่าทั้งนี้เวลาในศตวรรษที่17เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเวลาเป็นมิติแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับเวลาเป็นมิติที่มีความสำคัญมากของการค้าตารางเวลาการเดินเรือนะครับเช่นในสังคมดัตช์นั้นเนี่ยเรือต่างๆที่เดินตามคานาลต่างๆพวกนี้นะครับก็อาจจะใช้ม้าลากนะครับหรือที่เรียกว่าแทร็กฟาเทนนะครับระยะเวลาวัดด้วยนะครับการเดินทางนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้แคปเจอร์โมเมนต์นั้นเนี่ยมันเป็นเวลาจริงๆหรือเปล่าหรือเพราะทุกคนที่ผมได้บอกเมื่อกี้นี้ผมขอย้ำอีกทีตกลงแล้วนี่มันเป็นภาพที่ทุกคนแสดงความเป็นเอกภาพของความเป็นกลุ่มเดียวกันหรือฉันเป็นคนที่มีความเป็นปัจเจกชนแต่ละคนและเข้ามาอยู่ในเวลานี้ในเวลาเดียวกันนะครับภาพพอร์เทรตส่วนใหญ่ในอดีตนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่16และ17นั้นภาพวาดพอร์เทรตนั้นมักจะถือว่าจะมักจะเป็นภาพที่นะครับเราจะถือหัวกะโหลกนะครับภาพของเดิร์กจาคอบพอร์เทรตและปอมปิอุสออคโคนะครับที่ไรท์มิวเซียม
มีมือซ้ายวางอยู่บนกะโหลกอันเป็นสัญลักษณ์ของความตายและความเป็นนิรันดร์ที่นำไปสู่ Christ Resurrection ในขณะเดียวกันก็เป็นเวลาที่คนดูถูกทำให้ว่าดูไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกในศาสนาเวลามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกรอบคิดของ Eternal Time เมื่อกี้บอกแล้วนะครับทุกคนมีความแตกต่างกันแต่ทุกคนเข้ามาใน capture moment ในเวลาเดียวกันเนี้ยกรอบคิดของ Eternal Time นั้นเป็นเวลาเป็นของอริสโตเติลที่กล่าวไว้ใน The Book of Four Physics ที่อธิบายโลกภายใต้การเชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ของดวงดาวนี่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีเวลาอันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์การอยู่ในเวลาที่เป็นอมตะเป็นเวลาของพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของว่าภาพวาดตัวเองตลอดนะครับภาพวาดของเจอราร์ดเทอร์บอชนะครับ Posthumous Portrait of Moses นะครับ Inscribed by เจอราร์ดเทอร์บอชนะครับ1667-1669ที่ Wright Museum รูปนี้ก็จะมีรูปกะโหลกอยู่ที่ด้านล่างมุมขวาเพราะฉะนั้นรูปท่าทางต่างๆของคนคนหนึ่งที่ถูกนำออกมาแสดงเหมือนกับภาพแต่ละภาพจึงเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีแสดงอากัปกิริยาที่แตกต่างกันอากัปกิริยาที่ทุกคนไม่เหมือนกันเราจะเห็นได้ชัดที่สุดเหมือนกับที่เราเห็นในภาพของฟานซอก็จะเห็นได้ในภาพของ The Night Watch ที่ทุกคนนั้นมีท่าทางกับกิริยาที่แตกต่างกันออกไปนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญของชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องสำนึกถึงเวลาที่จะต้องว่าเรานั้นจะต้องตายเราจะต้องสำนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตอันเลวร้ายการเล่นไพ่การเข้าซ่องนะครับทั้งหมดเป็นสิ่งที่นำไปสู่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาพพวกนี้เป็นภาพการแสดงของชีวิตที่แท้จริงหรือเป็นเพียงแค่ภาพในอุดมคติที่จะชี้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของชีวิตที่เราทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติชีวิตอย่างมีศีลธรรมนะครับ